ใหญ่นะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายมองต้นมะขามใหญ่นี่ครับปันเอานี่ผลเลี้ยวซ้ายไปแป๊บเดียวก็ฮอดแล้วครับเลี้ยวก่อนครับเลี้ยวซ้ายประมาณ10เมตรนะครับก็เจอแล้วนะครับปิ้งไก่ขายมาทางหน้าโอ้วันนี้บริขายปิ้งไก่เอาครับบ้านเปานิพนธ์นะครับปิดตามาฝะน้องพี่แอ๋วนี่ครับเปานิพนธ์กำลังคุยโทรศัพท์อยู่สวัสดีครับบอดี้พลสวัสดีครับพิซซ่าสวัสดีค่ะขอเริ่มพิซซ่าน้องเดียวสวัสดีจ้านี่นะมีพ่อมีพ่อดีกว่าพ่อมีน้องอะไรลูกแม่ปิ่นลูกแม่ปิ่นพ่อชื่อชื่อปาวิพลครับนะจ๊ะปาวิพลครับนะจ๊ะเก่งมากเลยนะครับโอ้ยมามื้อนี้มีครับร้านตำมะฮุ่งปิดครับผมร้านตำมะฮุ่งร้านน้ำปิดปิดบ่ฮึปิดแล้วลูกปิดแล้วเหรอโอ้ยอดกินเลยโอ้นี่พิซซ่าขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ากันแล้วขอบคุณค่ะพิซซ่าสวยมากเลยทำเองที่บ้านที่บ้านทำเองเฮ็ดเองครับใส่ซีดมัทเชลล่าคิดแท้เชิญครับเชิญนั่งก่อนเลยครับครับนี่ครับอันน้องทีแล้วพิซซ่าทั้งคุณดำครับทั้งกระบวนบอกมาเฮ็ดเองครับสวัสดี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 ครับนั่งครับเชิญนั่งมันมีช็อตอยู่นี่ไม่ต้องห่วงนี่นี่พี่แอลเมื่อยครับเมื่อยช็อตอยู่ประมาณซอสเข้าใจกินเบิ่งเด้อแซ่บบ่แซ่บจังได๋กับเบาะนี่เด้อเข้าใจเฮาสิได้ปรับปรุงแต่ก็ว่าแซ่บที่สุดแล้วในอำเภอบ้านหมงแม่นผมเป็นคนที่แซ่บแล้วครับแฟนเป็นคนเอ็ดนะครับเฮ็ดหยังแฟนเป็นคนให้ได้เฮ็ดจริงๆต่างนะครับมันก็เลยเป็นคนอร่อยมั้ยลูกใส่คนใครคนคิดหลายอร่อยมั้ยกินเลยกินเต็มๆเลยกินลองชิมให้หน่อยกินลองชิมให้หน่อยต้องกินลองชิมให้หน่อยมันเหี้ยวอยู่นึกว่าอยู่ประเทศลาวนึกว่ายังบ่กลับมาเพราะว่านิพนธ์ปล่อยคลิปไปคลิปนึงนึกว่าโอ้ให้น้องๆขอแชทซอยพี่ชิมเบิ่งครับชิมได้ชิมได้ชิมได้ครับเอามาเลยเอามาเลยพิซซ่าอำเภอบ้านหมงครับพอดีถ่ายบนช่องเบาพูดพูดให้ดำพูดให้ดำผมเออสิเว้าภาษาผู้ไทยเลยครับมาที่นี่เพิ่นเฮ็ดพิซซ่าครับขายกาแฟครับพิซซ่ากาแฟอาหารกับข้าวขนมปังครับ15กิโลครับพี่มาครับผมกับมาประจำเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมนี่ยกนิ้วโป้เยี่ยมต้องยกนิ้วโป้เขาอยู่อนุบาลครับเดี๋ยวบริพนจะซิมจากนักหน่อยขออยากเพราะว่าได้ก็เป็นตะกี้นี่เป็นอาหารที่มากมากเลยได้ไอ้บ้าวุ้นไทยดำเพิ่นเอามาฝากนี่อาจจะพ่อครับเดี๋ยวขอหมดสองหมดสามตะกี้นี่เพราะว่าเนื่องจากเป็นกดไหลย้อนนี่ครับเป็นกระเพาะมันอาหารพวกนี้มันผมกินหลายเพราะอะไรครับขออยากชิมครับชิมเป็นพิธีหน่อยเป็นพิธีนะมือเลยเนาะเอามือจับเลยเป็นลุยจับโลดครับลุยเลยวะเอาเดี๋ยวเสื้อนาที่เอานาแบบนาพักก็มีครับนาพักหน้าอย่างก็มีเองเลยร้อนบ้านหมูได้หน่อยหมูร้อนหมูลื่นหมูกุนเดี๋ยวเดี๋ยวยังดอกเอาลงหมูบ้านหมูได้หน่อยครับแล้วหมูได้หน่อยมาขายเราเมื่อกี้รสหมูกายแบบหนึ่งรสชาติยังไงครับเท่มากเลยครับรสชาติแป้งนี่เก็ดเองบอตําบอต่างจาก11 12กับ1150เลยนะครับแม่นบ่แม่นครับแม่นละกะเดี๋ยวกันอันนี้เฮ็ดแบบนี้หายเลยหรือว่าตั้งใจเฮ็ดพิเศษใหม่ครับอันนี้เอเจนซี่ขายเลยครับอ๋อของชีดครับอันนี้ของมากบางคนเลยชีดเยอะผมเอเจนซี่ขายเลยกับซิมี่ไลน์หนาอยู่ครับไลน์หนาถ้าเป็นตะกี้นี่บ่พอครับผมต้องขอเบิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นค่อนข้างไปกินท่านคลีนหลายกว่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเอาครับขอบคุณครับขอบคุณที่ชีดแป้งนี้นวดเองสุดยอดนะครับอันนี้หน้าหน้าอย่างครับหน้าอย่างก็คือเมียผมเอ็ดหน้าเบคอนเอ้ยแฮมแฮมเบคอนน่าจะแฮมเบคอนนี่เบคอนนี่แฮมครับก็ถือว่าอร่อยมากต้องไปชิมที่ร้านโอเคไปเลยต้องไปชิมที่ร้านครับครับดีเอ็ดหน้าผักไห้กินบ่ได้กันมีหน้าผักด้วยมีหน้าผักพวกใส่แต่ผลไม้โอ้ผักประมาณนี้ครับชูกล้องนึกขอบคุณครูก้องเนาะเอ้ยทีแอลอร่อยไหมครับอร่อยเด็กนักเรียนแล้วไหมเป็นเด็กนักเรียนแล้วอร่อยมากเป็นเด็กนักเรียนแล้วของมากครับของมากวันหลังยาวมาฝากอีกขอบคุณค่ากันแล้วขอบคุณค่าครับกินเลยลูกกินเลย
ควายได้เป็นแซ่บนะแม่นบ่ถ้าเป็นตะกี้เนี่ยเป็นอย่างที่มากมากเลยอาหารพวกนี้กินประจำแม่นบ่ตะกี้หมูกระทะนี่ไปกินพักนี่ก็เคยกินเลยเมื่อเลยพอกินหมูไปอืมเยี่ยมเลยบ่อร่างกายอะไรเงี้ยแค่ไหนร่างกายย่างเป็นตัวนี้ไปเลยทานไปบ้านหลวงได้ซื้อกินนะวันนี้ไปเล่นบ้านหลวงเนื้อจ้าไปเล่นเนื้อไปเล่นกับยาย่าจ้าไปเล่นกับพี่ยาย่าเจ้าพัทยาประดาเลยไวมากเลยพิซซ่าอำเภอบ้านหมูครับมาไกลถึงหนองพอกเด้อรู้ว่าของดีครับม่วงเฮาอ่ะอยู่ไกลๆเนี่ยมีอ่ะบ่ต้องไปบ่ต้องไปน้อยใจที่บ่มี11 12บ่เป็นหยังเพราะว่าอันนี้ครับถึงแม้ว่าพิซซี่มีอยู่กับจริงอยู่เพื่อคำตะกาครับแต่ไม่มีพิซซ่ากินนะมีครับแต่พิซซ่าของบ่าวผู้ใดดำนี่ไม่น้อยหน้าอุ้ยพิซซ่าฮัทครับเพราะว่าไม่น้อยหน้า11 12นะครับอันนี้คือต้องมาชิมเบิ่งครับอันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อปากไผ่ปากมันมาสัมผัสกันเอาเองรสชาติเพราะว่าอาจสิแซ่บผมบ่แซ่บเจ้าก็ได้นะครับลองเบิ่งครับพี่ชมกันแต่สำหรับผมก็ถือว่าโอเคครับอร่อยมากขอบคุณหลายๆเบานี่คนเหมาะสำหรับผมเลยถ้าเป็นมะกอดเนี่ยตัดเรียบเหลือเนาะดีมากเลยที่จะได้เป็นคนที่รับที่ไว้ปีละนี่ครับอาหารเบานี่คนปลาสลิดครับ1กับมีไข่ปลาสลิดไปกินข้าวกล่องมาครับนี่ครับอาหารบ่าวนิพนธ์เด้อมาเด้อครับเด้อครับเอฟซีผู้ไทยดำครับบ่าวผู้ไทยดำมากินข้าวแล้วกันครับกับมีปลาสลิดพอดีไปตลาดคำตะกามาเป็นปลาธรรมชาติเลยนะครับกินมากับข้าวกล่องครับช่วงนี้เป็นรักสุขภาพจังหน่อยฮะแต่ก็จะฟื้นครับจริงๆนี่ใจมันอยู่ที่นี่ฮะว่าตัวนี้กินบ่ได้เลยก็เลยต้องเอาตัวนี้ซะก่อนนี่แล้วก็มีนี่ด้วยนี่แข้งอุ้ยนี่อะไรนี่ขมิ้นบ่นี่ยังกูฮึอันนี้อันนี้บ้านเท่าเอิ่นบ้านเท่าเอิ่นขิงแข้งครับขิงแข้งขิงแข้งมันจะเป็นเคยเห็นหน่อยเอาไว้กินกับปนกบกินกับปนปลาเนี่ยเอาไว้ครับเป็นยาเนี่ยเป็นยาว่ะมันเท่าเอิ่นแก่อะไรสิบมึงนี่เด้อเอาเลยครับเอาเขามานั่งกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันน้อยไหมไอ้ต้องกินตะเขาชิมกินเขาบอบอบอกระยาดอกตักเข่ามาให้เบาไม่ได้ดำที่เขาเล่นไปเนี่ยอืมนะแซ่บแซ่บแซ่บมาลองเบิ่งอาหารผมไม่เคยกินยังเธอได้เลยนี่นะเดี๋ยวมาลองเบิ่งอาหารเราที่คนกินพี่แข่งขิงแข่งเขาต้องการบ่พี่ครับครับผมขออนุญาตได้วันนี้ขิงแข่งครับเบาไม่ได้ดำเหมือนเดิมเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเบานี่พ่นคำตะกาเอาให้ผลซิมมันม่วงไม่เห็นบ่อืมนี่อ๋อมันแก่มันกินซ้ำเท่ากินได้ครับจริงๆเขาต้องมาซอยแล้วกินได้เบิดสบายที่ผมชอบด้วยคือหนึ่งมันหอมครับแล้วก็ในงานแก่เกี๊ยวกับผมว่าซอยใดครับซอยใดปิ้นตักข้าวมาให้ยาวลายเด้อปิ้นเด้อเอาน้อยๆเอาน้อยๆแต่ปิ้นท้ายก็ได้เดี๋ยวผมโอ้เวียนครับเดี๋ยวเถื่อก็ได้ท่านทุกคนนี่ครับเป็นการรวมโต๊ะกินข้าวกับเบานิพนธ์เธอแรกนะครับมาครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเด็ดใจจะเข้ากันมาครับมาเด้อพี่เด้อมาเด้อมาเด้อครับข้าวกินเด็ดตามจริงต้องมีแจวแล้วแต่ว่าผมกินก็ได้ก็เอาแบบนี้แล้วครับนี่แหละสดๆชิมมั้ยครับปลาสลิดดิบผมชิมได้เลยครับครับปลาสลิดซื้อมาจากซิเลอร์นี่ปลาสลิดคำตะกร้าครับเพราะว่าคำตะกร้าอย่างที่ทราบกันว่าคำตะกาเขาเป็นตลาดปลาแงนเพราะว่าคำตะกาเนี่ยติดแม่น้ำสงครามซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของสกลนครครับไหลผ่านหลายอำเภอหลายอำเภอแล้วก็ติดจังหวัดบึงกาฬเป็นเขตลอยต่ออำเภอคำตะกาเป็นอำเภอชายแดนนะครับนะอำเภอชายแดนอย่างเช่นอำเภอมันม่วงกับอำเภอชายแดนมีแม่น้ำสงครามผ่านด้วยกันใช่ป่ะเป็นลำน้ำสงครามผ่านในฟังเลยก็เป็นจังหวัดบึงกาฬเป็นอำเภอไกลพื้นเพียงใช่ใช่อำเภอสองอำเภอเนี่ยจะเป็นอำเภอที่อยู่ห่างหมู่เนี่ยจะเข้าจังหวัดที่กันร้อยกว่าโลนะครับมาดิร้อยสามโลครับโอ้แซ่บครับปลาสลิดหนึ่งส่วนมากผมเคยกินแต่ปลาสลิดทอดมารอบเบาแน่นแน่นเพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยปลาสลิดอร่อยที่สุดก็ต้องปลาสลิดทอดใช่ป่ะครับแต่บังเอิญช่วงนี้รักสุขภาพมากเกินน้ำมันก็ว่าเอาครับดีแล้วต้องเด่นนะน้ำมันกินเข้าไปมันจะไปเกาะอยู่ไส้ครับครับถ้าทางที่ดีน้ำมันที่ดีก็คือน้ำมันหมูน้ำมันหมูนี่แหละไอ้แต่ถ้าที่ดีคือเราต้องกินเลยน้ำมันครับ
ผู้เฒ่าบอกว่าท่านบ่เจ็บบ่ไก่บ่ป่วยกะบ่ฮู้บ่ฮู้จักฮู้จักแพงเจ้าของเพราะได้ว่าเจ็บมาเป็นครับฮู้จักฮักเจ้าของแล้วบัดนี้ตะกี้บ่กินครับครับครับไม่ได้ครับนี่ครับอาหารบ้าที่พ่นครับผมมื้อนี้ผมได้มารวมโต๊ะนำโต๊ะตัวนี้ผมสอบแซ่บๆอีกทีนึงอันนี้ครับครับคิงแข้งครับคิงแข้งครับคิงแข้งต้องไปเปิดกูเกิลเบิ่งเนี่ยสรรพคุณหลายวะคิงแข้งว่าน่าจะเป็นต้นคิงนี่แหละคิงหน่อยนะคิงหน่อยป่ะคิงหน่อยเป็นหัวคิงใช่มั้ยแล้วบ้านนี้เป็นเขาเอาหัวออกไปแล้วอันนี้ปลูกที่หลังบ้านซื้อตลาดป่ะตลาดฮะตลาดครับตลาดปลาสลิดบางบ่อเพราะว่านี่บ่แม่นบางบ่อครับสลิดคำตะกาบ่อคำตะกาเลยไข่มันแซ่บเสียอย่างเดียวบ่มีเกลียวเลยครับเกลียวจะประแดกเด้อเสียเพราะว่าตามจริงต้องมีเกลียวประแดกแมนๆเข้ากันเลยเจ้าประเดี๋ยวผมก็บ่ได้กินพริกผมก็เลยครับกินแบบนี้ฮะกินพริกบ่ได้เด้นบ่กินบ่ได้ครับกินบ่ได้เนาะอย่าไปกินดอกเพราะผมลองเบิ่งล่ะเผ็ดๆแน่มันแสบท้องเล่นบ่มันขึ้นเล่นบ่มีอาการกดดันมากเลยครับมาเบิ่งอันนี้ครับอันนี้เป็นจักรยานครับจักรยานแนวเรือเนาะจักรยานไฟฟ้าเฮ้ยบ่แม่นเนาะเป็นคล้ายๆรถใช่ๆครับจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวไม่เคยเล่นเดี๋ยวปากแตกไม่เอาหรอกบ่เต็มก็ได้ดอกต้องเยียวเอาออกรู้เอาออกเข้าบ่ไซกันแล้วเด้อเข้ามีไซกันแล้วอันล้ออันนี้น่ะเอาไปเห็นแล้วเด้อเลี้ยวดูเลี้ยวอย่าไปไกลหลายนะกีฬาไปทั้งเลื่อกีฬาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาพี่เลี้ยวมาพี่รถมาเอาเขียนนี่นะครับครอบครัวของเบานิพนธ์คำตะกานะครับกะค้ำแล้วครับประมาณ6:30แล้วนะครับเดี๋ยวผมกะต้องขอตัวลากกลับไปสักก่อนนะครับมาเยี่ยมเยี่ยนแล้วก็กินข้าวกับเบานิพนธ์กับโอ้ยขอบคุณหลายๆสำหรับข้าวแรงมื้อนี้มื้อเฮือนคือสิบ่ได้กินแล้วนะครับขอบคุณเจ็ดคันครับที่เอาพิซซ่ามาฝากเดี๋ยวโอกาสหลังเดี๋ยวผมมาฝากอีกฝากอีกไว้ไกลใกล้ๆพอดีมากินครั้งแรกของการชิมโอ้แซ่บๆนี่แหละอาหารคีนแซ่บครับแซ่บมากินอาหารของเบานิพนธ์นี่มันผมว่าโอ้กินได้คู่มือดีครับแต่ว่าจืดนะรสจืดแต่ว่ากินได้คู่มือกันดีคือว่าแต่ว่าครับแต่เสียสัตว์เกิดนะจังเลยผมเป็นยังเอ้ากินมาหลายแล้วเพราะว่าแต่แซ่บมันไม่ได้กินครับไม่ได้ลิ้มลองรสชาติกินมาเยอะแล้วไม่เป็นไรอดทนเนาะโอเคครับบอดี้พลเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนมาเย็นเนาะวันนี้เนาะสวัสดีครับ